ทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีพลเมืองราวแ0 0 0 0 0คนอาสาเข้าร่วมหรือสมัครเข้าร่วมทาหารเกณฑ์ในสังกัดกองทัพของเกาหลีเหนือเพื่อต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อวันศุกร์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาเพียงวันเดียวมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเกือบ8 0 0 0 0คนทั่วประเทศแสดงเจตจำนงที่จะเข้าการเกณฑ์ทาหารซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือปล่อยจรวดฮาวาซองสิซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีที่16มีนาคมที่ผ่านมาโดยจุดประสงค์เพื่อตอบ โตการซ้อมรบทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ที่กําลังดําเนินอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้กองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มซ้อมรบร่วมกันในการปฏิบัติการฟรีดอมชิล23นับตั้งแต่วันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา11วันซึ่งเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2560เพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือขณะที่นายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวหาเกาหลีใต้และสหรัฐเพิ่มความตึงเครียดจากการซ้อมรบร่วมกันดังกล่าว